เนี่ยนะครับโดยอาศัยตัวอย่างคําถามจากคุณภูมิกนกนี่นะถือว่าคําถามนี้ก็มีประโยชน์กันโดยรวมเนี่ยอย่าลืมว่าที่อย่างนี้เราไม่มีใครโง่นะครับโอเคนะไม่มีใครโง่แต่เราพยายามหาของจริงความจริงอยู่ในสิ่งที่เขาว่าโง่หรือฉลาดนะครับโอเคนะเราต้องการความจริงของจริงมันถึงจะก้าวข้ามความโง่ความฉลาดได้ความโง่ตามที่เขาว่าฉลาดที่เขาว่าเราไม่โง่เราไม่ฉลาดแต่รู้ความจริงอ่ะเงี้ยก็ยึดความจริงเป็นสารณะทีนี้ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวทีนี้สิ่งนั้นคือภาษาพุทธะคือปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาความว่างพระธรรมเห็นไหมครับก็ไปตามถนนสายนี้ใช่ไหมครับในกลุ่มสาธุในกลุ่มพุทธะก็ต้องหมายรูปแบบนี้มันก็จะมีอะไรหลายมิติให้เราเข้าใจโดยพิจารณากายใจจิตของเรานี่เองเห็นไหมครับนั่นมีอีกบ่คำถามตืดตืดตืดเอ๊ะ YouTube เนี่ยผมก็เปิดจังนะไม่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับมันไปหลบในตรงไหนวะนี่บ้านเราดอททีวีล่าสุดก็เขียนบอกแล้วครับว่าล่าสุดกดเข้าไปเปาะก็กำลังทำอยู่ล่าสุดมันก็เป็นอย่างนี้จะไปยังไงต่อคำว่าล่าสุดล่าสุดใช่ไหมฮะมาแล้วเหรอออ้าวใช่แล้วภาษานี่เป๊ะเลยเคลียร์มาจนเจอทั้งนั้นโอเคโอ้โหกว่าจะมาได้นะเคลียร์ไปเคลียร์มาจนเจอรู้ใจตัวเองกับรู้สึกถึงความรู้สึกตัวเองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนี่นี่คำถามเงี้ยมันดีเลยครับรู้ใจตัวเองเริ่มใจคือความนึกความคิดทำไมเนาะเราจึงคิดเช่นนี้หรือเช่นนั้นกับใครกับอะไรทำไมเนาะเราจึงคิดดีกับคนนั้นคนนี้ทำไมเนาะเราจึงคิดไม่ดีไม่ดีกับคนนั้นคนนี้คำว่าความคิดก็รู้ความคิดของตัวเราเองทำไมเนาะมันต้องมีเหตุเราจึงคิดไม่ดีกับคนข้างบ้านเราทำไมเนาะเราจึงคิดไม่ดีกับคนอยู่ข้างบ้านเราข้างรั้วเรากับคนร่วมงานในที่เดียวกันทำไมเนาะเราจึงคิดไม่ดีกับเขาเหล่านั้นนี่ก็ต่างหากเลยครับอ๋อเพราะเขาเป็นเหตุทำให้เราคิดไม่ดีเช่นเขาเดินมาที่มันก็กว้างแล้วมันแกล้งชนดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเราก็รู้แต่ต้นเหตุที่เราคิดไม่ดีกับคนคนนั้นเพราะเขาเดินชนเราแกล้งหรือเปล่าวะเนี่ยทั้งที่มันก็ว่างเนี่ยมันก็หาต้นเหตุของคำที่บอกว่าทำไมจึงคิดไม่ดีกับสิ่งนี้ได้เพราะเขาไม่ดีเขาไม่ดีหรือเราไม่ดีกันแน่มันก็จะไม่พอเราไม่ดีนะมั้งเขาจึงคิดไม่ดีกับเราเราไม่ดีนะมั้งเขาจึงทำอะไรต่างๆไม่ดีให้เราเห็นให้เรารู้นะเราไม่ดีนะมั้งพูดไม่ดีไม่ไพเราะสนอโสดกระทำอะไรก็ไม่ดีเลอะเทอะไปหมดเลยเปะปะอีกต่างหาก
นะไม่รับผิดชอบเลยทำแล้วก็ทิ้งเรื่องขว้างเนี่ยเขาบอกเป็นพ่อเราไม่ดีละมั้งเขาจึงคิดและทำไม่ดีกับเราเห็นไหมมันก็ย้อนไปย้อนมาเนี่ยสรุปแล้วเออมันน่าจะใช่วะเออแก้ตัวเราก็แล้วกันเราไม่ดีพอทำให้เขาทำไม่ดีกับเราเบื้องต้นและเราก็คิดไม่ดีกับเขาในเบื้องต้นเหมือนกันเห็นไหมลงไปมาไปมาสิครับแนวเนี่ยหลักคิดง่ายๆผมว่านะใช่ไม่มีใครที่จะมาให้แนวทางอย่างนี้โดยชัดแจ้งชัดเจนในหน้าจอเนี่ยไม่มีหรอกครับไปดูไหนก็ไม่เจอแบบที่ลุงพูดเนี่ยยิ่งประเภทเอาเรื่องคนอื่นมาพูดโอ้ยผมจะไม่ฟังเลยรู้ไหมนะเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเนี่ยผมจะไม่ฟังเลยรู้ไหมไปจดไปจำกันมาใช้ลีลาหลักการเล่าธรรมดาธรรมดานี่มันจะมีอะไรหลับตาแล้วเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาพวกนี้นะครับใช่ไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาในรูปแบบนี้เห็นกันจับแบบเรียลไทม์นี่แหละครับมันแน่นอนกว่าผมว่านะไม่ต้องมีเล่ห์ลมคมในเลยเปิดเผยเลยก็เปิดหน้าชกเลยแบบนี้ เปิดหน้าชกไอ้ลุงมันเปิดหน้าใส่อยู่แล้วแหละครับโอเคโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอสรุปได้ไหมเอ่ยนะครับไม่รู้เป็นคำถามใครก็ไม่รู้เนี่ยลุงก็ไปเรื่อยนะลุงก็ไปเรื่อยเอาต่อไปหน่อยนึงวันนี้ใครหงุดหงิดกับทุกฟอร์ม